สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยนะครับผมจะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็น Dragon Ball Z History Block World 1นะฮะกับซุงโกคูนะฮะอันนี้จะเป็นช่วงที่ต่อสู้กับจอมันบูนั่นเองเป็นนะเจนคิดามะนะฮะหรือปล่อยลูกบังเกงกินั่นเองอันนี้คือจะเป็นหน้ากล่องอันนี้ด้านข้างอันนี้ด้านหลังอีกด้านหนึ่งแล้วก็เป็นด้านบนกับด้านล่างนะฮะโอเคเราจะมาแกะดูข้างในกันมาอันนี้ในกล่องนะฮะมันจะมีวิธีประกอบอยู่ด้านข้างนะฮะว่ามีวิธีใส่ยังไงใส่ถูกใส่ผิดยังไงอยู่ลองเช็คโดยดีๆก่อนใส่ด้วยนะฮะอันนี้แล้วก็ข้างในกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะฮะคือมีตัวกับมีอันนี้มาให้จะติดมากับกล่องเลยนะฮะอันนี้นี่โอเคอันนี้คือของนะฮะก็คือจะมีมาเป็น1ถุงแบบนี้ฮะแล้วก็ถุงนึงก็คือจะเป็นคลื่นพลังด้านหลังแบบนี้นี่อันนี้เรามาแกะดูทีละถุงนะฮะอันนี้มันคือจะเหมือนเป็นแบ็คกราวด์ด้านหลังนะฮะอันนี้คือจะเป็นตัวพลาสติกนะฮะน่าจะเป็นพลาสติก PVC ธรรมดาปกติเป็นตัวเฉดไล่สีมีอ่อนมีเข้มอยู่ด้านหน้าด้านหลังอย่างนี้อยู่นี่นะฮะชุบส่วนอีกถุงหนึ่งมันก็จะมีฐานนะฮะเป็นด้านล่างก็คือจะเป็นตัวของไอดาวไคโอชินนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพลาสติกกวงแบบนี้นี่นะฮะชุบแล้วก็มีตัวนี่นะฮะตัวก็จะเป็นไซส์ประมาณนี้ถ้าดูจากเทียบจริงๆเนี่ยจากมือเนี่ยจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะฮะอันนี้ตัวสีอันนี้ก็คือจะไล่เฉดสีฮะไฮไลท์โทนเข้มโทนสว่างรอบตัวมาแบบนี้ตัวเสื้อจะไม่ได้ไล่นะฮะไล่ที่กางเกงตัวกล้ามเนื้อก็จะประมาณนี้ส่วนตัวหัวอันนี้ก็จะทำออกมาประมาณนี้นี่นี่ค่อนข้างชัดนะฮะโอเคเรามาประกอบดูกันเลยอันนี้ตัวอันนี้คือมันก็คือเสียบเข้าไปธรรมดาแบบนี้เลยเหมือนมันไม่ได้ล็อกกับอะไรเลยนะนี่ฮะก็คือวางเข้าไปธรรมดาเลยนี่แบบนี้เลยฮะแล้วตัวนะฮะก็คือจะเสียบกับด้านข้างเป็นลักษณะประมาณนี้นี่อันนี้คือจะโชว์เป็นด้านข้างแบบนี้เหมือนโชว์ได้ด้านเดียวนะฮะตัวนี้คือด้านข้างกับประมาณนี้ถ้าเป็นอีกด้านนึงก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้บังไปเลยเดี๋ยวเราหมุนให้ดูนี่นะฮะอันนี้คือจะวางมาประมาณนี้ชื่อรายละเอียดจะประมาณนี้นะฮะ
คือถ้าดูจริงๆตัวเนี้ยจะได้เป็นความของฉากเรโอลาม่ามากกว่าแต่ถ้าเทียบตัวละครจริงๆตัวนี้จะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะฮะประมาณ15เซนนะฮะนี่ถึงปลายผมตรงนี้อยู่ประมาณ15เซนนะฮะก็ถือว่าเป็นไซส์กำลังโอเคนะฮะแต่อย่างว่าฮะอันนี้มันจะดูเน้นเป็นความของฉากมากกว่าแต่ถ้าตัวละครดูจริงๆจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะฮะอันนี้นี่รายละเอียดก็จะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นงานใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวนะฮะ The Pharmacine เหมือนเป็นฉากที่อยู่ในความทรงจำนะฮะของแต่ละคนอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือจะเป็นฉากปล่อยพลังไอ้ลูกวังกิงกิใส่จอมมันบูในฉากจบของ Dragon Ball Z นั่นเองอันนี้ถ้าใครชอบก็ไปลองเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันนะครับวันนี้เราก็เอามารีวิวให้ดูกันที่ช่องของโอ้โหทอยของเรานั่นเองถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ